ปียบุตรใช้ภาพความสำคัญของตำแหน่งประธานสภางานนี้กระทบหนักนายปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ออกมาทีวต่อข้อความผ่านทวิตเตอร์ปิยาบูเตอร์แสงคานกกุลระบุว่าผลจากการประชุมรัฐสภาวันนี้คงได้เห็นความสำคัญของตำแหน่งประธานรัฐสภาในช่วงเวลาที่มาตรา272ยังคงอยู่กันแล้ว ผลการลงมติวันนี้ไม่เพียงกระทบต่อการเลือกพิธาในรอบที่สองแต่ยังกระทบไปถึงการลงมติครั้งหน้าในการเสนอชื่อแค andidate จากพอทอด้วยต่อไปนี้สอวอและพันธมิตรสามพักพอจอทอพอปอชอพอจอทอมีอำนาจต่อรองกับพอทอว่าหากครั้งหน้าเสนอชื่อแค andidate จากพักพอทอมาโดยที่ยังยึดแปดพัก และมีกบอยู่พวกเขาก็จะไม่ลงคะแนนให้แคนดีเดตจากพอทอทำให้พอทอและพันธมิตรแปดพัคอาจไม่กล้าเสี่ยงในการแบกกบไว้อีกต่อไปเพราะหากเสนอแล้วไม่ผ่านก็อาจเป็นยติซ้ำหรือจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นจากพอทอ,อีหากพวกเขารวมหัวกันคว้าอีกก็จะกลายเป็นยติซ้ำไปเรื่อยๆจนแคนดิเดตหมดสตอ็อกหากเป็นเช่นนั้นประตู ของพอจทพอปอชอรทสอชอก็เปิดกว้างขึ้นหากปฏิพิษั์เป็นประธานรัฐสภาวันนี้ผมมั่นใจว่าเขาจะกล้าใช้อำนาจประธานยืนยันว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตติหรือต่อให้ลากไปเป็นยัตติซ้ำแต่ก็มีข้อยกเว้นในข้อ41ตอนท้ายว่า เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เสนอซ้ำได้